อันนี้พี่มั่นใจว่ายังไม่ได้แนะนำไปโปรดอย่าใจร้ายกับหัวใจของเธอนะครับคนเขียนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนที่เชียงใหม่ประมาณนี้เขาเป็นเหมือนศิลปินเบาๆนะชื่อคุณวินนิมมานนะครับให้ดูหน้าปกอีกทีนึงเขามีวาทศิลป์มากๆและคำพูดคำจาของเขาในบทความหนังสือครับเป็นแบบกวีเลย มันจะมีความคล้องจองบางครั้งบางทีฟังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ภาษาสวยงาม อ่านข้างหลังให้ฟังนิดนึงจะค้นพบสายรุ้งเธอต้องเต้นรำกลางสายฝนจะค้นพบรักแท้เธอต้องผ่านความเจ็บปวดจะตกหลุมรักตัวเองเธอต้องเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความงดงามซึ่งทั้งเล่มเนี่ยจะเป็นอารมณ์นี้ทั้งหมดเลยมันจะมีความเป็นกวีมีภาพด้วยเป็นภาพนิดหน่อยสวยๆงามๆอะไรแบบนี้นะครับหาอ่านได้มีตามร้านหนังสือทั่วไปไม่ใช่หนังสือใหม่แต่ว่าก็ไม่เก่าจนเกินไปนะครับคุณวินเขียนหลายเล่มแล้วด้วยนะรู้สึกจะมี 2-3 เล่มนะครับจะเป็นอารมณ์เดียวๆกันเป็นเหมือนกวีถ้อยคำสวยงามยอดเยี่ยมหาอ่านได้นะครับโปรดอย่าใจร้ายกับหัวใจของเธอนะครับ คุณพุทธสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงพุทธยังเด็กอยู่เลยครับพุทธอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ16กำลังจะ17ค่ะโอ้16นี่แปลว่าประมาณแบบเด็กน้อยอยู่เลยนะม.4 ประมาณนี้ได้เขาบอกว่าพุทธมีเป้าหมายคือการสอบแต่มีอาการแพนิคทำให้อ่านหนังสือไม่ได้เหรอพุทธใช่ค่ะพุทธเล่าเรื่องราวระบายมันออกมาได้เลยครับเรื่องราวมันเป็นยังไงนี่มีทั้งพี่พลอยพี่อุ่นแล้วก็มีพี่โอ่งฟังอยู่ด้วยนะพี่อาร์ตก็ฟังอยู่ด้วยเผื่อเขาช่วยอะไรได้นะระบายออกมาได้เลยครับอยากจะย้อนกลับไปช่วงที่เริ่มเป็นซึมเศร้าก็คือช่วงม.1ค่ะก็เป็นช่วงที่กำลังสอบเข้ามัธยมเนาะช่วงนั้นก็แบบว่ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการซึมเศร้าเพราะว่าได้สอบเข้าแบบห้องที่ไม่ชอบสายการเรียนที่ไม่ชอบโรงเรียนที่ไม่ชอบเพราะข้อบังคับอะไรแบบนี้แล้วก็บวกกับตอนนั้นช่วงนั้นเรียนออนไลน์ค่ะปี63ไม่ค่อยได้เจอสังคมไม่ค่อยได้เจอเพื่อนด้วยอ่ะเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าเราเริ่มเป็นซึมเศร้าก็ไปพบคุณหมอแล้วก็รักษามาตลอดเป็นระยะเวลา4ปีค่ะมันก็ดีบ้างแย่บ้างขึ้นลงๆจนช่วงที่สอบเข้าม.4ก็คือปีที่แล้วค่ะมีอาการแพนิคครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นแพนิคเรียนชีวะอยู่แล้วรู้สึกว่าเวียนหัวจะอ้วกแบบอึดอัดหายใจไม่ออกทีแรกนึกว่าจะเป็นโควิดค่ะก็เลยแบบขอครูกลับบ้านแต่ว่าพอไปหาจิตแพทย์ที่พบอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คืออาการของโรคแพนิคนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะหนูก็ค่อนข้างแพนิคกับการมาโรงเรียนทุกวันเลยแบบมาโรงเรียนไม่ได้ช่วงนั้นแบบว่าลาไปเป็นเดือนเลยจนแบบจะถึงการสอบกลางภาคอะค่ะหนูแบบอ่านหนังสือไม่ไหวไปโรงเรียนไม่ไหวตามงานไม่ไหวจนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจดรอปแล้วก็ลาออกค่ะตอนนี้หนูก็กำลังพยายามอ่านหนังสือสอบเทียบระบบ GED อยู่ค่ะเกิดอาการแพนิคกับการอ่านหนังสือเพราะว่าช่วงที่หนูเรียนอยู่อะมันค่อนข้างหนักมากๆเลยค่ะแบบว่าถ้าทำอันนี้ไม่ได้ก็แบบเหมือนมันมีแรงกดดันอะค่ะเวลาจะอ่านหนังสือมันก็เลยเหมือนมีแบบภาพขึ้นมาความรู้สึกนั้นขึ้นมาว่าเราเคยกดดันตัวเองมากๆเราเคยสอบได้ศูนย์สอบตกนะเพราะว่าข้อสอบยากมากถ้าเราทำข้อนี้ไม่ได้เราจะเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นจนแบบว่าเริ่มกลัวใจสั่นแล้วก็แบบหายใจไม่ค่อยออกแบบร้องไห้อย่างนั้นนะคะแล้วก็หนูเคยโดนเอาไปแขวนใน Facebook ด้วยค่ะเพราะแบบไออาการแพนิคอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นขี้เกียจอ่านหนังสือหรือเปล่าแล้วก็แบบคนคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็บางคนไล่ให้ไปตุยอย่างนั้นก็มีค่ะหนูก็รู้สึกเคว้งคว้างกับชีวิตตัวเองมากบางวันที่อ่าน GED ได้ไม่แพนิคหนูก็จะแบบโอเคฉันมีเป้าหมายนะเป้าหมายของฉันก็คือสอบ GED ให้ผ่านแล้วไปสอบเข้ามหาลัยแต่บางวันที่มันแพนิคจนอ่านไม่ได้หนูก็จะรู้สึกว่าเรามาทำอะไรตรงนี้เรามาอยู่ที่นี่ทำไมคือหนูออกมาอยู่คอนโดที่กรุงเทพนะคะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดหนูออกมาอยู่คอนโดที่กรุงเทพคนเดียวเพราะว่าค่อนข้างรู้สึกแย่กับสภาพแวดล้อมที่บ้านตัวเองค่ะหนูเป็นซึมเศร้าเพราะสภาพแวดล้อมที่บ้านทีนี้หนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่อุ่นว่าควรทำยังไงแบบตั้งเป้าหมายหาแรงบันดาลใจจากอะไรดีโอเคนะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดของพุทธถูกต้องไหมฮะก็มีอีกนิดหน่อยค่ะก็คือหนูออกมาอยู่คอนโดที่กรุงเทพคนเดียวอย่างนี้หนูก็อาการของซึมเศร้ามันดีขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ต้องมีสภาพแวดล้อมแย่ๆแล้วก็จริงๆหนูอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหนูอยากเป็นมาตั้งแต่ช่วงม.2ช่วงนั้นก็แบบว่าเฮ้ยได้รับงานรีวิวเสื้อผ้าแล้วก็ตอนนี้ก็มีงานรีวิวแบบว่าครีมเซรั่มจากแบรนด์ต่างๆบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็หนูอยากเป็นนางแบบด้วยค่ะแต่ว่าbeauty standard หนูก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อะไรแบบนี้
แต่ว่าล่าสุดก็ดีใจขึ้นค่ะเพราะว่ามีแบรนด์เสื้อผ้าติดต่อมาแบรนด์นึงแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าหนูอยากทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เพื่อแบบแบ่งเบาภาระจากพ่อแม่ที่แบบต้องส่งหนูมาอยู่คอนโดแบบหาเงินอะไรอย่างนี้มากแต่เป้าหมายหลักมันก็ยังคือการอ่านหนังสือเพื่อเข้ามหาลัยอยู่ดีค่ะเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวหนูก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะโอเคนี่คือน้องพุทธนะเด็กน้อยของเราอายุ16ปีที่ออกมาอยู่คนเดียวจากเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มีอาการแพนิคอ่านหนังสือแล้วก็จะกดดันตัวเองเศร้าเลยแต่ก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบเทียบให้ได้เพื่อเข้ามหาลัยรวมไปถึงมีความฝันด้วยอยากเป็นอินฟลูแล้วก็นางแบบน้องพี่พลอยมีอะไรอยากขอข้อมูลน้องเพิ่มไหมก่อนให้คำแนะนำตอนนี้อยู่คนเดียวเลยเหรอคะมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรไหมคะมีค่ะอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดก็คอหาคอดูน้องแต่ว่าที่คอนโดไม่ได้เลี้ยงอะไรเอาไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีค่ะพี่พลอยอยากให้เลี้ยงสัตว์เหรอคือพลอยแค่รู้สึกว่าถ้าบางคนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเรายิ่งแบบเราอยู่ในสภาวะซึมเศร้าหรือแพนิคอะแล้วเราต้องมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคนเดียวพลอยรู้สึกว่ามันจะทวีคูณเรื่องเหล่านั้นมากขึ้นแต่ว่าถ้าแบบมีน้องหมาน้องแมวอะไรค่ะมันจะแบบฮิวสบายใจได้ขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยลองถามดูเฉยๆแล้วปัจจุบันพี่ขอถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับน้องพุทธเนี่ยที่เป็นซึมเศร้าที่รักษาตัวเองมา4ปีปัจจุบันยังอยู่ในการดูแลของคุณหมอไหมครับใช่ค่ะอยู่ในการดูแลค่ะคุณหมอรับทราบทุกอย่างค่ะว่ามาอยู่คอนโดคนเดียวที่กรุงเทพแล้วก็กลับบ้านไปหาหมอเกือบทุกเดือนค่ะโอเคแล้วแพนิคอะครับก็ยังคงเป็นคุณหมอดูแลอยู่ต้องไหมใช่ใช่การรักษาของคุณหมอก็กินยาค่ะทุกวันนี้ก็กินยาวันละ10เม็ดแล้วก็แพนิคหนูแพ้ยาแพนิคค่ะหนูกินแล้วหนูแย่กว่าเดิมหนูก็เลยไม่ได้ใช้วิธีกินยาเพื่อสงบอาการแพนิคแต่จะเป็นแบบว่าเบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นไม่ให้เรารู้สึกแพนิคมากกว่าค่ะอะไรแบบนี้อันนี้เมื่อกี้น้องบอกว่าน้องลาออกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนี้แบบปกติชีวิตประจำวันน้องพุทธทำอะไรอะคะแบบหนูก็วันไหนที่อ่านหนังสือได้ไม่แพนิคก็จะอ่านค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวของนู่นนี่นั่นบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้แล้วบางวันถ้าคุณแม่มาหรือเจอเพื่อนที่มาอยู่กรุงเทพก็ไปคาเฟ่ไปสยามอะไรแบบนี้บ้างค่ะแสดงว่าก็ยังใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปยังแฮปปี้ยังแฮปปี้อยู่โอเคโอเคแล้วก็เสียงก็ยังสดใสนะไม่ได้นี่มากหนึ่งเลยพี่รู้สึกว่าพุทยังเด็กมากนะพุทยังเด็กมากแต่ว่าเราเคารพทุกความฝันเลยว่าอันหนึ่งเป็นนางแบบเป็นอินฟลูเราสามารถต่อยอดความฝันตรงนี้ได้แต่พี่เชื่อว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันจะมีความฝันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปปักใจชอบตรงนั้นแต่ว่าพวกอินฟลูพวกรีวิวอะไรพวกนี้มันทำได้ควบคู่ไปอยู่แล้วสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำคือพี่อยากให้เรียนด้วยอย่าเพิ่งทิ้งการเรียนยังสนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะครับเอาเรื่องแพนิคเอาไว้ก่อนนะแล้วเอาเรื่องเรียนก่อนพี่อยากสนับสนุนให้เรียนเพราะว่าหนึ่งเลยการเรียนหนังสือใบปริญญาบางทีมันไม่ได้สำคัญมากนะบางคือใบเบิกทางไปสมัครงานเขาไม่รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้ไอ้ใบเนี่ยมันเป็นหลักยืนยันว่าเรามีความสามารถอะไรแต่ปัจจุบันบางองค์กรอ่ะเขาก็ไม่ได้ยึดไอ้ใบตรงนี้เท่าไหร่เขาเหมือนสัมภาษณ์คุยและให้ลองทำแล้วถ้ามันเวิร์กเขาก็รับทำงานฉะนั้นใบปริญญามีความสำคัญระดับหนึ่งแต่สิ่งที่พี่สนับสนุนให้เรียนอ่ะเพราะว่าในระหว่างที่เราไปเรียนนะครับในระดับปริญญาตรีหรืออะไรก็ตามแต่ระหว่างทางอ่ะครับมันมีความรู้มากกว่าที่อยู่หน้ากระดานดำมาเราจะได้สังคมเราจะเจอเพื่อนที่ถูกใจเราจะเจอเพื่อนที่เราจะคบกันไปทั้งชีวิตเราจะเจอสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบและเราจะตัดมันออกไปได้ว่าอ่ะฉันลองทำอันนี้ดูฉันไม่ชอบเรื่องนี้มันไม่ใช่ฉันไปเจออันนี้ฉันชอบฉันลองทำไปสักปีนึงอาจจะไม่ใช่ก็ตัดออกฉันอาจจะเจอเรื่องที่ฉันชอบมากๆก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เราเข้าไปเรียนตรงนี้แหละเพื่อนฝูงอะไรต่างๆมากมายมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมจนค้นพบตัวเองเจอครับซึ่งพี่อยากให้พุทธไปเจออะไรตรงนี้ไอ้เรื่องแพนิคเนี่ยพี่ว่ามันต้องให้ทางการแพทย์ดูแลแต่ว่าพวกเรามีกำลังใจที่ยอดเยี่ยมให้กับพุทธแน่นอนเลยเสริมฝันในเรื่องของการอยากเป็นอินฟลูอยากรีวิวเราอนุญาตเลยเราถือวิสาสะขออนุญาตพี่แบมเราเปิดวาร์ปได้ไหมหนูอยากให้เราเปิดวาร์ปไหมเผื่อจะได้ไปช่วยดูเพิ่มยอดวิวดีไหมได้ค่ะPPUTZYY ค่ะ PPUTZYY นะพุทซี่นะครับหนูน่ารักเชียวหนูน่ารักเชียวโอ้โหขอบคุณค่ะรีวิวยาเยอะอะไรพวกนี้
ี้เนาะนี่คนดูล้านกว่าคนดูล้านกว่านะน้องพุธคิดนะค่ะที่ทำเรื่องให้มาออกรายการนี้เออโอ้ยหนูเก่งหนูน่ารักเลยเดี๋ยวพวกเราชาวยาระบายแฟนๆโคตรคูลเดี๋ยวไปช่วยกันเผื่อหนูจะได้เป็นอินฟลูสมใจนะแต่สำคัญเนี่ยอย่าทิ้งการเรียนนะพี่ยังส่งเสริมเรื่องที่สอบเทียบอยู่หรือว่าหาวิธีการอื่นๆก็ได้นะหนูยังเด็กมากพี่ว่ามันยังต้องเจออะไรอีกเยอะอะใช่แล้วพี่พลอยมีอะไรอยากคุยกับน้องเชิญได้เลยนะคือจริงๆน้องอยากเป็นทางอินฟูแล้วก็นางแบบใช่ไหมคะน้องพุธพี่เข้าไปดู TikTok หนูมาแล้วหนูจะชอบรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากทำต่อไปค่ะหนูทำดีแล้วแล้วก็น่ารักมากๆด้วยแต่ว่าสิ่งนึงที่หนูอาจจะต้องพยายามคืออย่าไปมองคอมเมนต์ด้านลบเพราะว่าหนูเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีเรื่องของโรคแทรกซ้อนเราอย่าไปใส่ใจคอมเมนต์อะไรบางอย่างมากเนาะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นอีกจุดนึงที่ฉุดให้หนูดาวมากๆเลยเพราะหลายๆอย่างที่น้องพูดมาว่าเนี่ยหนูเคยโดนแขวนในเฟซมีคอมเมนต์นี่นะหนูอย่าไปสนใจคอมเมนต์ลบๆมันมีอยู่แล้วเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้แต่เราเลือกมองแต่คนที่เขาส่งเสริมในความคิดที่ดีกับเราได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูมองแต่อะไรที่มันบวกๆเอาไว้ชีวิตหนูอายุ16เองไปได้อีกไกลเลยเยอะแยะมากมายเลยถ้าหนูมองแต่อะไรบวกๆเนี่ยหนูจะสามารถทำทุกอย่างไปได้พร้อมๆกันเลยอาจจะไม่พร้อมกันหนูอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาช้าเร็วไม่เป็นไรขอให้หนูสำเร็จแล้วไปถึงฝันก็พอเป็นยังไงพุธก็ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคำแนะนำพี่มีเรื่องอยากบอกนะเมื่อกี้แอบเห็นพี่พลอยเปิดอ่ะพุทธเป็นคนเก่งมากนะตัดคลิปเองตัดคลิปแล้วทำให้คลิปมียอดวิวล้านวิวได้หนูเป็นคนเก่งหนูต้องภาคภูมิใจในตัวเองในเรื่องนี้นะย้อนกลับไปตอนพี่16อ่ะพี่เล่นการ์ดยูกิแล้วก็แพ้พี่บีบสิวแล้วก็ไม่สำเร็จนี่คือสิ่งที่พี่ทำได้ตอนพี่16พี่ทำไม่ได้เหมือนพุทธแน่นอนเพราะฉะนั้นพุทธต้องภาคภูมิใจในตัวเองรู้ไหมขอบคุณค่ะแล้วก็หาทางเรียนนะพี่ว่ายังยืนยันอยู่ว่าแน่นอนใบปริญญาอาจจะไม่ได้สำคัญมากในยุคนี้แต่ว่ามันทำให้เราค้นหาตัวเองได้แล้วเจอสังคมใหม่ๆใช่ค่ะหรือว่าถ้าไม่อยากเจอสังคมจริงๆสมมุติเลยมีมหาลัยทางเลือกอีกเยอะที่ทำให้หนูเนี่ยไม่ต้องแบบว่าไปเผชิญกับสังคมหรือว่าไม่มั่นใจแต่ว่าหนูจะสามารถอยู่ในเส้นทางของหนูแล้วก็ได้รับใบปริญญามาด้วยได้โอเคนะครับก็อวยพรพี่จะต้องเจอหนูในคลิปรีวิวต่างๆรวมไปถึงอาจจะเป็นนางแบบในอนาคตก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่หนูอยากเป็นในอนาคตขอให้หนูโชคดีขอบคุณค่ะครับนี่เราเปิดให้เลยตรงนี้พี่นัทพี่ป๊อปน่ารักมากทำสดๆเลยนะเก่งมากน้องพุทธนะครับไปติดตามกันได้รีวิวต่างๆนานามียอดวิวถึง1.3 ล้านนะ1.3 ล้านคลิปใน IG พี่รวมกันยังไม่ถึง1 ล้านอ่ะเก่งมากพุทธเก่งมากโอ้โหแล้วหนูเป็นคนสวยนะเอาจริงๆอ่ะโหน่ารักเลยล่ะ16แล้วหนูยังสวยได้อีกด้วยยังเติบโตยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกำลังใจมากมายน้องพุทธมาอ่านย้อนหลังมาฟังย้อนหลังหนูจะได้พลังบวกกลับไปมากมายเลยนะสู้ๆนะคะสู้ๆครับมีโอกาสคุยกันอัปเดตกันนะครับ